ชาครับวันนี้ความการเรื่องของการเมืองก็ดูจะมีจุดเปลี่ยนแปลงก,กันเกิดขึ้นนะครับการถแถลงที่เกิดขึ้นของเพื่อไทยนั้นไม่ได้ทําให้ตลาดหุ้นไทยนั้นกลับมาเป็นในแดนบวกเสียอ,อย่างใดนะครับเป็ในในขนาดเดียวกันเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐตลอดทั้งวันนี้อ่อนค่าลงมาทันทีครับปิดตลาดไม่เป็นทางการลบ7จุดที่1,548หอจุดหมื่นกว่าล้านบาทนะครับวันนี้สัญญาณทั้งหมดนั้นก็ถูกสะท้อนจากทางภาคเอกชนทันทีหลังจากที่จุดเปลี่ยนของการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นในวันนี้นะครับ่า<ๆ>ันนวฐ บาลใหม่นั้นต้องการเร็วจริงๆครับไม่อย่างนั้นเศรษฐกิจไทยนั้นมีส่วนที่จะชะลอตัวอย่างหนักแน่ๆนะครับในบวันนี้การประชุมนะครับหรือว่าการพูดคุยมุมมองจากท้านสามสถาบันเอกชนนั้นได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยช่วงที่เหลือของปีนี้นะฮะบ,บอกว่ามีความท้าทายตอนนี้สูงมากๆเข้าไปแล้วแม้ว่าจานวนนักเที่ยวต่างชาติโดยรวม จะฟื้นขึ้นมาตามคาดที่30ล้านคนก็ตามแต่ว่าการใช้จ่ายต่อหัวต่ำนะฮะเนื่องจากต้เทีย่ยวจีนนั้นไม่กลับมาเต็มที่ส่วนการส่งออกล่าสุดนั้นกลายเป็นว่าจะติดลบหนักมากกว่าที่คาดการไว้เป็นลบ2%ส่วนแรงส่งภายในประเทศตอนนี้ครัวเรือนกําลังซื้อตกต่ํามีความกังวลกับค่าครองชีพในอนาคตสูงขึ้นเรื่อยๆผลสํารวจของ มหาลัยหอการค้าไทยก็บอกว่าภาระหนี้สินโดยเฉลี่ยต่อครอบครัวตอนนี้สูงถึงประมาณ559,0 0 0บาทนับเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ15ปีและมีมากถึง54%ที่มีหนี้มากกว่ารายได้นะครับส่วนปัญหาภัยแรงก็มีแนวโน้มจะรุนแรงเพิ่มขึ้นครับโดยประเมินว่าภัยแรงปีนี้จะทำให้เกิดความเสียหายทางมูลค่าเศรษฐกิจกว่า53,000ล้านบาทและห่วงว่าเศรษฐกิจจะถดถอยมากกว่าประเทศอื่นๆซ้ำด้วยซ้ำไปนะครับที่ประชุมกกรอนอกจากเป็นห่วงแล้ว ังต้องการเห็นการเข้ามาเสรษฐกิจปัญหา,เ,าเรื่องใหม่เนี่ยโดยถือว่าเป็นปัญหาแรกของรัฐบาลชุดใหม่เร็วที่สุดถ้าล่าช้าก็จะกระส่งผลกระทบแรงและถ้ามีการชุมนุมรุนแรงกระทบท่องเที่ยวคาดว่าจะได้ตัวนายกรัฐม,น,น,ฐมนตรีคนใหม่วันที่4สิงหาคมแต่ถ้าไม่ได้ก็ขอให้จบภายในเดือนสิงหาคมนี้ต้องมีนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับ